เมื่อผมอายุเกือบ18ปีผมมีอาการเจ็บหน้าอกด้านซ้ายเป็นพักๆจนคุณแม่พาไปให้คุณหมอตรวจจากการตรวจคุณหมอก็พบก้อนซึ่งคุณหมอบอกว่าเป็นถุงน้ำอยู่หลังหัวใจถุงน้ำอยู่หลังหัวใจให้ยามาทานแล้วจะดีขึ้นเพราะอายุอย่างน้อยแต่อาการเจ็บหน้าอกของผมเพิ่มขึ้นถี่ขึ้นเหนื่อยมากขึ้นหลังจากผ่านไปอีกประมาณ6เดือนอาการก็เพิ่มมากขึ้นอีกบรรทัดถัดไปอย่าหลับพึงฟังทุกคำอย่ากระพริบตากระพริบหูคุณหมอเลยนัดอัลตราซาวด์ใหม่อีกคราวนี้พบว่าก้อนที่คิดว่าเป็นถุงน้ำนั้นไม่ใช่แล้วครับมันเปลี่ยนไปเป็นก้อนเนื้อครับคุณหมอประจำตัวผมแนะนำให้ทำการผ่าตัดเลยครับเพราะก้อนเนื้อตัวเร็วมากครับให้จำตรงนี้เอาไว้เพราะเดี๋ยวจะไปอยู่ที่ตรงคำถามจะมีคำถามแปลกๆช่วงก่อนผ่าตัด 6-7 วันเป็นวันที่ว้าวุ่นมากครับเพราะคุณพ่อคุณแม่คุณย่าเป็นกังวลมากเพราะห่วงผม คุณแม่ก็ได้โทรมาปรึกษาคุณป้าที่วัด คุณป้าบอกว่าทำใจให้สบายสบายง่ายๆสบายสบายใสใสแล้วก็ให้ผมมาถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาถวายปัจจัย 300,000 ปลื้มกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วผมขึ้นไปถวายปัจจัย 300,000 ปลื้มเองพร้อมกับกราบขอพรขอบารมีและคำสอนของหลวงพ่อพอนำไปปฏิบัติก่อนการผ่าตัดหลังจากผมได้รับคำสอนจากหลวงพ่อผมทำตามตลอดเลยครับทำให้ผมไม่กลัวไม่กังวลอะไรเลยและยังได้โอกาสบอกคุณพ่อให้ใส่บาตรตอนเช้าให้ผมด้วยการผ่าตัดคุณหมอต้องเปิดช่วงหน้าอกของผมยากระพริบหูกระพริบตาตั้งแต่ช่วงบนเปิดมาเกือบถึงสะดืออาจจะเหนือสะดือขึ้นมาแล้วเลื่อยซี่โครงเปิดออกเพื่อยกหัวใจแล้วก็ตัดเอาก้อนเนื้อที่ใหญ่ประมาณ10เซนออกมาเมื่อตัดออกก้อนเนื้อออกมาแล้วคุณหมอเซอร์ไพรส์ประหลาดใจมากเพราะก้อนเนื้อนั้นมีฟันและผมติดมาด้วยหลังจากส่งตรวจชิ้นเนื้อแล้วพบว่าก็เนื้อนี้ไม่ใช่เซนของมนุษย์ผู้ชายแต่เป็นเซนของมนุษย์ผู้หญิงครับหลังการผ่าตัดผมฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วก็จริงครับแต่ผมก็รู้ว่าผมไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะความแข็งแรงของผมลดน้อยลงผ่าตัดเนื้อ10เซนที่ติดกับหัวใจยกหัวใจขึ้นมาเจอก้อนเนื้อ10เซนตัดออกมามีฟันและผมติดมาด้วยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนนี่ไอ้ตรงนี้ต้องสันนิษฐานกันแล้วแหละหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้ะเราต้องหลับไปต้องฝันไปแล้วต้องตื่นมาต้องหาวด้วยถ้าไม่หาวเราไม่ออกตัวลูกเองก็มีกรรมในอดีตชาติคือในวัยรุ่นได้ไปมีรักอย่างลึกซึ้งกับหญิงวัยรุ่นคนหนึ่งจนมีท้องตอนแรกก็ตั้งใจจะเอาเด็กออกเพราะไม่พร้อมเนื่องจากยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็จะมาอ้างว่าไม่พร้อมนี่นะคือพร้อมที่จะมีแต่ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกต่อมาเปลี่ยนใจใหม่ได้ไปบอกกับพ่อแม่ตัวเองแล้วก็เอาเด็กเอาไว้แล้วก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาตั้งแต่วัยรุ่นทั้งสองมีความรักและผูกพันกันมากได้สัญญาว่าสองเราจะไม่พรากจากกันต่อมาฝ่ายหญิงป่วยเป็นโรคร้ายพอใกล้จะตาย
ก็ยังขอสัญญากับลูกกับผู้ชายในชาตินั้นคือตัวลูกเองนั่นแหละว่า please โปรดสัญญาเถิดว่าจะไม่ทอดทิ้งกันฝ่ายชายก็ให้สัญญาว่าหากเธอตายไปฉันขอสัญญาว่าฉันจะไม่มีคนใหม่อีกเลยเธอก็สบายใจตายด้วยความสบายใจแต่ว่าเมื่อเธอตายไปได้ไม่กี่ปีฝ่ายชายก็ลืมคำมั่นสัญญาพบรักใหม่ในขณะเดียวกันกายละเอียดฝ่ายหญิงต้องพยายามจำนะก็วนเวียนอยู่ใกล้สามีใกล้ฝ่ายชายเพราะผูกพันกันเนี่ยสัญญากันไว้เนี่ยพอเห็นเช่นนั้นก็ผูกโกรธสิที่สามีเนี่ยไม่รักษาสัญญาว่าจะไม่รักใครอีกไม่ว่าจะพบชาติไหนก็ตามกาลีของเธอจึงติดตามข้ามชาติมาติดตามมาเรื่อยชาตินี้ตั้งใจจะมาเกิดอีกเพราะสามีไม่รักสัญญาว่าจะไม่รักใครไม่ว่าจะพบไหนชาติไหนแต่เธอเกิดยังไม่ได้เพราะยังมีกรรมเก่าอยู่ตามทันไหมจ๊ะจึงพยายามหาทุกวิถีทางให้กลับไปอยู่ด้วยกันคือทำไงก็ได้สามีเนี่ยตายแล้วกลับไปอยู่กับเธอต่อมาภรรยาใหม่ของสามีเนี่ยตั้งท้องกายละเอียดของภรรยาเก่าจึงไปหาอาจารย์วิทยาธรสายดำตามทันไหมกายละเอียดไปหาอาจารย์วิทยาธรสายดำมีสายดำสายขาวที่เรียนคุณสายสายเวทนั่นแหละแต่ปล่อยคุณสายให้ช่วยบอกว่าอาจารย์ please ช่วยหน่อยเถิดทำอย่างไรก็ได้ให้แม่และลูกในท้องของภรรยาสามีของตัวเนี่ยตายคือให้ตายท้องกลมนั่นแหละแล้วหนูขอสัญญาว่าจะยอมเป็นทาสรับใช้อาจารย์วิทยาธรอาจารย์วิทยาธรก็ถามจริงหรือเธอตอบว่าจริงสิจริงสิถูกต้องจ้ะประจวบเหมาะกับภรรยาของสามีมีกรรมเก่าที่เคยทำแท้งเห็นไหมมันมาแล้วมาประจวบกันพอดีเลยดังนั้นก่อนที่ครรภ์แก่จะคลอดอาจารย์วิทยาธรเมื่อได้รับคำมั่นสัญญาจากวิญญาณอดีตภรรยาสาวของหนุ่มรูปหล่อนั้นจึงใช้ให้ผีบริวารของตนมาเบียดเบียนผสมกับมนต์ดำสายดำกรรมเก่าของภรรยาใหม่ตามทันใช่ไหมจ๊ะทันครับแล้วก็อาจารย์วิทยาธรก็ใช้ผีบริวารของตนผสมมนต์ดำมาเบียดเบียนจึงทำให้ภรรยาใหม่ของสามีตายท้องกลมจริงๆกันแหละแต่ถ้าหากไม่มีวิบากกรรมนำแท้งก็ทำไม่ได้นะแต่วิบากกรรมนำแท้งก็ดูดมาพอดีส่วนภรรยาเก่าหรือกายละเอียดก็ไปเป็นทาสรับใช้อาจารย์วิทยาธรตามสัญญาแล้วก็ได้ร่ำเรียนวิชาอาคมเบียดเบียนมนุษย์มาพอสมควรกับอาจารย์ท่านนี้ในสุดก็มาหลอกหลอนสามีในชาตินั้นในชาตินั้นนะจนในสุดสามีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับจึงไปปรึกษาพระในชาตินั้นซึ่งท่านก็รู้ว่าเป็นกรรมเก่าก็เลยให้สามีบวชในชาตินั้นสามีในชาตินั้นก็ออกบวชได้ทราบซึ้งในรสพระธรรมจึงไม่สึกบวชจนตายเมื่อมาเกิดในชาตินี้หล่อนนะยังไม่ได้มาเกิดตามเพราะยังมีกรรมเก่าอยู่ก็ยังตามมาอีกเพื่อจะทำให้ผู้ชายตายแล้วไปอยู่ด้วยกันนี่มันซ้อนๆกันหน่อยเข้าใจว่าเนี่ยเข้าใจครับชักสนุกกันใหญ่เลยเนี่ยบวกกับกรรมเก่าที่เคยให้สัญญากับภรรยาเก่าแล้วผิดสัญญาการละเอียดเนี่ยจึงทำให้วิบากกรรมนี้เป็นก้อนเนื้อที่ด้านหลังหัวใจ
ังนั้นก้อนเนื้อที่มีผมและฟันเป็นของเพศหญิงก็เป็นสิ่งที่อาจารย์วิทยาธรสายดำเป็นคนทำแต่บุญที่ตัวเองเคยบวชในชาตินั้นน่ะมาคุ้มครองเอาไว้จึงปลอดภัยโอ้สาธุมันซับซ้อนแต่เธอยังไม่ได้มาเกิดนะตอนนี้เธอก็ยังตามอยู่ยังตามอยู่เพราะเธอยังมีวิบากกรรมมาเกิดตามไม่ได้เลยต้องเป็นกาลียังตามอยู่แต่ว่าบุญที่บวชยังทำให้คุ้มเอาไว้จะแก้วิบากกรรมนี้ได้ลูกต้องเลิกอยากลาหยอกออกจากกามเดินตามขันธ์3เรื่อยไปยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นขันธ์3ก็ศีลสมาธิปัญญาแล้วให้ทำบุญอุทิศไปให้เธอซะเนี่ยไปสัญญงสัญญาอะไรกับเธอไว้ชาตินี้สัญญาใครไว้บ่าวก็ไม่รู้เนี่ยทำบุญอุทิศไปให้เธอบ่อยๆแล้วขอโหสิกรรมกับเธอพูดกับเธอดีๆเหมือนเธอมีชีวิตอยู่เพราะเธออยู่ใกล้ๆนั่นแหละพูดกับเธอดีๆอ้อนเธอหน่อยแล้วก็ต้องทำบุญก่อนนะทำบุญก่อนแล้วก็บอกกับเธอว่าพี่ยังรักน้องเสมอฉันยังรักเธอเสมอแหละแต่ว่าตอนนั้นน่ะที่ฉันมีใหม่ไม่ใช่ว่าฉันไม่รักเธอนะแต่ฉันรักเธอแต่ฉันไม่เห็นเธอเนี่ยฉันเลยต้องเอาคนที่คล้ายๆเธอมาแทนแต่อย่าไปบอกงี้เดี๋ยวเธอหงุดหงิดอันนี้ครูไม่ใหญ่ว่าเองพูดกับเธอดีๆ darling ขอโหสิเธอมันผิดพลาดไปแล้วน่ะเนี่ยตอนนี้เฮียได้ทำบุญแล้วก็สั่งสมบุญแล้วก็เอาบุญนี้จะให้เธอเธอยังมีวิบากกรรมอยู่ให้อนุโมทนาบุญซะแล้วก็เราจะเพิ่งผูกพันกันเลยนี่เห็นไหมเจ้าความผูกพันมันเป็นทุกข์อย่างนี้เนี่ยเอาไว้เมื่อไหร่เราเกิดมาค่อยเจอกันแล้วค่อยว่ากันแล้วมาบวชด้วยกันอะไรอย่างนี้ว่ากันไปให้เธอน่ะไปนั่งสมาธิซะแล้วก็จะค่อยๆสอนไปแนะนำเธอไปเวลาเข้าวัดเนี่ยกำลังจะทำกฐินจักรพรรดิให้เธอมาอนุโมทนามาร่วมบุญแล้วให้เธอทำสมาธิก็สอนเธอไปเนี่ยเวลาไม่มีใครต้องดูซ้ายดูขวาให้ดีนั่นพอไม่มีใครแล้วก็ค่อยพูดไปอย่างสบายใจอย่างนี้เดี๋ยวเธอก็จะใจอ่อนเองเพราะเธอรักทำเพราะรักต่างหากหึงก็แปลว่ารักมากนั่นแหละพูดกับเธอดีๆเหมือนพูดกับมนุษย์อย่างนั้นแหละหากลูกมีความพร้อมเมื่อใดให้ออกบวชเหมือนชาติที่ผ่านมาก็จะพ้นกรรมได้และให้จำเอาไว้นะว่าอย่าไปสัญญาอะไรกับใครไว้โทษของกามและการครองเรือนเนี่ยมันมีมากนะลูกนะพึงจำไว้ให้ดีทีเดียวมันข้ามชาติมาลูกอย่าไปกังวลว่าตัวลูกเองกับพ่อนะจะอายุสั้นไหมไม่ต้องไปคิดให้หันมาสั่งสมทุกบุญให้มากๆตายเมื่อไรก็ช่างมันแล้วอธิษฐานจิตไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษให้ได้จ้า